สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับดอกมะเฟืองนะครับดอกมะเฟืองนี้พันธุ์ที่ผมถ่ายมาให้ดูนี่ก็จะเป็นพันมาเลเซีย B17 นะครับซึ่งผมได้นํามาปลูกไว้ตั้งนานแล้วครับต้นทุ่มหัวหมดแล้วนะครับทีนี้กิ่งของเขานะครับกิ่งของต้นมะเฟืองเนี่ยกิ่งกิ่งเนี้ยผมตัดออกไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใบมันลกพอเราตัดใบ ก็จะมีแต่ดอกนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราอยากให้ต้นนั้นอาจจะทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในกระถางเนี่ยถ้าต้นมะเฟืองนะครับเราทําเป็นไม้กระถางก็จะสวยนะครับซึ่งมีดอกที่โดดเด่นสวยมากมายแต่อุดมมากด้วยสปปรรพคุณทางยานะครับผมจะมาพูดสปปรรพคุณทางยาช่วยในการขับพิษและพยาธิในร่างกาย เมื่อนําดอกมาเฟืองมาต้มเป็นน้ําดื่มนะครับเห็นไหมแล่ะครับช่วยขับพิษและก็พยาธิในร่างกายเมื่อนําดอกมะเฟืองมาต้มเป็นน้ําดื่มทุกทกท,กท่านควรฟังนะครับสิ่งต่อไปนี้ที่ผมจะพูดก็คือดอกนะครับนำมาต้มกับน้ําดื่มช่วยถอนพิษกับผู้ป่วยยาเสพติดเช่นเฮโรอีนหรือฟิลนะครับเห็นไหมล่ะครับสรรพคุณมากล้นเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือ ไปรักษาอาการของผู้ป่วยยาเสพติดทึ่งติดยาเสพติดมากมายนะครับในประเทศเราหรือประเทศอื่นๆมีเฮโรอีนมีฝิ่น ine, fin, และก็ยาเสพติดชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไอไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอียาเลิบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องเอาดอกนะครับมาตากแห้งดอกมะเฟืองนะครับเอามาตากแห้งแล้วก็เอานํามาต้มนะครับให้พอประมาณนะครับผมเราจะเอา สักหนึ่งกำมือก็ได้นะครับดอกมาเฟืองดอกสวยเนี่ยสีสวยเหมือนดอกสก,กุระเลยแต่ว่ามันเป็นดอกเล็กๆนะครับซึ่งผมเห็นแล้วชอบอ๋อก็เลยตัดเลยพอตัดแล้วทั้งต้นนะมีแต่ดอกนะครับดอกมองมาแล้วมันจะเป็นสีม่วงเต็มไปหมดช่วยบำบัดอาการของผู้เสพติดยาเสพติดทั้งหลายแหล่นะครับในโรคปัจจุบันคนเรานะครับ ต้องรักษาสุขภาพตัวเองเป็นที่หนึ่งะครับเป็นยอดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสายกับชีวิตนะครับสำหรับสรรพคุณของดอกมะเฟืองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับดอกมะเฟืองรักษาอาการผู้ป่วยติดยาเสพติดเฮโรอีนฝิ่นยาบ้ายาอียาเลบิบยาไอสวัสดีครับ